ื่อมารุตแก้วอินครับผมตอนนี้ทำงานเป็นนักจิตวิทยาครับผมที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเชียงใหม่ครับผมเรียนสาขาปริญญาโทนะครับสาขาการจัดการความรู้วิทยาศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาลัยเชียงใหม่ครับผมก็เข้าเรียนประมาณปี2557ครับผม My name is Zhuang Hong and come from the Kunming of China and I graduate from the Kunming University of Science and Technology School and now I'm studied in the camp of the knowledge managementผมเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วโดยปัญหาของเยาวชนที่อยู่ข้างในนะครับจะเป็นเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะเอาเรื่องพวกนี้มาเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำๆ My research is about to the apply the Chinese custom certificate. If I told teach the SMEs to help them get the certificate to apply the custom Chinese custom.And will have helpful to the SME's economic improvement, and can make the Chinese people very happy. พอจบจากที่เรียนเนี่ยก็เอาไปต่อยอดทำเป็นหนังสั้นเอามาสอนบุคลากรใหม่คนที่ย้ายมาคนที่ได้จริงๆต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะครับตั้งแต่ผู้ดำเนินการจนถึงคณะเจ้าหน้าที่เพราะว่ามันคือการเอาเรื่องที่ไม่ดีมาพูดแต่เราเรื่องพวกนี้มาทำเพื่อการเรียนรู้ครับองค์กรลักษณะพวกเราเนี่ยควรจะระวังเรื่องอะไรแล้วควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ซ้ำๆ I job is to get from the knowledge from the Chinese custom and transform their tacit knowledge to my explicit knowledge and then I will do the research to transform my explicit knowledge to the tacit knowledge and to assess the Thai SME to learnAnd transform my tacit knowledge to their explicit knowledge, and there we can be do the better performance and to get the Chinese certificate. I'm happy to be here because it have the complete requirements of the study, just like the smart research room, and the smart library and.Opening wildly come study area. Everyone was smiley and happy to get the study, get the knowledge. So I love it. พอเราไปเรียนแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าวิธีการมองโลกเนี่ยมันต้องมองให้มันหลากหลายมองที่ทำงานก็เปลี่ยนไปนะมองถึงองค์กรแบบกว้างขึ้นว่าประทับใจระบบของคณะทุกอย่างค่อนข้างใหม่อาจารย์ที่สอนผมชอบอย่างหนึ่งคืออาจารย์มาจากหลายมหาลัยแต่เขามาจูนให้มันตรงกันในหัวข้อ KM เหมือนกันเนี่ยก็ผมมองว่ามันค่อนข้างเข้ากันก็ถ้าเชิญชวนผมก็อยากให้ลองเปิดใจนะครับที่จะลองเรียนที่วิทยาลัยสื่อนะครับเพราะว่าการเรียน KM เนี่ยน่าสนใจตรงทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆมากๆ